วันที่13กรกฎาคมนะครับปี พ.ศ. 2436นะครับเขาก็ในเวลา 17.30 เนี่ย 17.30 นาฬิกาเรือรบฝรั่งเศสทั้ง2ลำเนี่ยก็ได้แอบนะครับแอบเข้ามาช่วงนั้นนะคือใกล้จะพบค่ำท้องฟ้าปิดมืดมิดฝนตกเทกันอย่างกระหน่ำมาอย่างหนักเขาก็นำเรือรบเข้ามานะฮะนำเรือรบเข้ามาสยามของเรามาสังเกตเห็นมาสังเกตเห็นตอนที่ฝนหยุดตกแล้วเสียงแตรสัญญาณก็ดังขึ้นเอาล่ะครับมาถึงช่วงเวลาสำคัญเราจะไปแกะรอยกันแบบนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันที่13กรกฎาคมร.ศ. 112ที่ทำให้เรากลายมาเป็นผู้แพ้ในความขัดแย้งนี้และท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราจะมาเอาละฮะเก็บข้อมูลรายละเอียดวันที่มีการปะทะกันคือวันที่13กรกฎาคม2436กับท่านเรือโทวีรพัฒน์เพชรรัตน์นะฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเรือของฝรั่งเศส2ลำนี่มาทางไหนท่านครับเรือรบฝรั่งเศสทั้ง2ลำนะครับเรืออันคงสตองแล้วก็เรือโคเมตเข้ามาทางนี้นะครับนี่ปากอ่าวปากอ่าวครับปากอ่าวเข้ามาทางนี้นะครับเข้ามาทางนี้ครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจอดลอยลำไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับจอดท่อสมองอยู่ที่ปากอ่าวนะครับห่างจากที่ไปสักเท่าไหร่ฮะปากอ่าวห่างจากนี้ไปประมาณสัก10กิโลเมตรได้ฮะคือถ้าเรามองเห็นใช่ไหมคะมองเห็นพี่ระยะจากตรงเนี้ยนะฮะป้อมพระจุลเนี่ยไปฝั่งทางนู้นเนี่ยไกลประมาณกี่กิโลเลยที่เห็นเนี่ยไอ้ไกลที่เห็นเนี่ยฮะประมาณสัก4กิโลเมตรได้โอ้4กิโลครับผมครับไอ้เนี่ยวัดอโศกรามฮะครับวัดอโศกรามให้ท่านวีรพัฒน์เล่าหน่อยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงฮะครับภายในวันนั้นนะฮะคือในเวลา17:30 นเนี่ยฮะช่วงนั้นท้องฟ้าปิดมืดมิดเลยตอนที่จริงก่อนหน้านั้นฝรั่งเศสอยากที่จะได้นำเรือรบทั้ง2ลำเนี่ยเข้ามาจอดอยู่ที่ฐานทูตเพื่อสมทบกับเรือลูแตงแต่สยามเราไม่อนุญาตเพราะว่าเป็นการผิดสนธิสัญญาปีคริสตศักราช1856ซึ่งได้ทำกันไว้ว่าประเทศใดก็แล้วแต่สามารถนำเรือรบเข้ามาจอดที่ประเทศสยามนี้ได้ไม่เกิน1ลำได้แค่ลำเดียวใช่แต่เขาขอมารวมแล้วเป็น3ลำเรือแองคงสตองและเรือโคเมตจะเข้ามาอีกสยามเราไม่อนุญาตเขาก็นำเรือไปจอดทอดสมออยู่ที่ปากอ่าวครับยามค่ำคืนก็ยิงก่อกวนอย่างนั้นนะฮะยิงเข้ามาแล้วใช่เป็นการยิงก่อกวนนะฮะเพื่อที่จะให้สยามเราตอบโต้เขาแต่เราไม่ได้ทำเรื่องนั้นเรารู้ทันใช่ครับไม่ได้ทำเรื่องนั้นแล้วต่อมาวันที่13กรกฎาคมนะครับปี พ.ศ. 2436นะครับเขาก็ในเวลา 17.30 เนี่ย 17.30 นาฬิกาเรือรบฝรั่งเศสทั้ง2ลำเนี่ยก็ได้แอบนะครับแอบเข้ามาช่วงนั้นนะคือใกล้จะพบค่ำท้องฟ้าปิดมืดมิดฝนตกเทกันอย่างกระหน่ำมาอย่างหนักเขาก็นำเรือรบเข้ามานะฮะนำเรือรบเข้ามาสยามของเรามาสังเกตเห็นตอนที่ฝนหยุดตกแล้วเสียงแตรสัญญาณก็ดังขึ้นให้ทหารประจำป้อมพระจุลจอมเกล้าเนี้ยประจำสถานีรบนะครับประจำสถานีรบแล้วก็เรือรบของฝรั่งเศสทั้งสองลำเล่นผ่านกระโจมไฟเข้ามาผ่านทุ่นดำซึ่งเป็นจุดเลี้ยวของร่องน้ำเนี้ยครับสยามเราว่าจะเข้ามาในเขตน่านน้ำของสยามแล้วเราก็เป็นการยิงตักเตือนเลยสั่งให้กำลังพลโดยที่ไม่ได้บรรจุหัวกระสุนนะครับใช้ดินนัดดินเปล่าอะฮะยิง2นัดก่อนตูมตูมอ๋อคือยิงเตือนแต่ว่าไม่มีกระสุนจริงใช่ครับมีแต่เสียงใช่ครับเรือทั้งสองลำเนี้ยก็ไม่สนใจอะยังเล่นเข้ามาเรื่อยๆก็เลยพุ่งครับป้อมอะได้สั่งให้กำลังพลเนี่ยบรรจุหัวกระสุนจริงเลยแล้วก็ยิงให้หัวกระสุนตกด้านหน้าเรือ2นัดเรือลำหน้าของฝรั่งเศสเนี่ยฮะคือจะมีเรือนำร่องอยู่หนึ่งลำ คือเรือเยเบเซไปเรือนำร่องนะครับเรือนำร่องเนี้ยลำหน้าเนี่ยเห็นว่าเรายิงกระสุนเนี่ยตกด้านหน้าเรือแล้วก็ทำท่าว่าจะหันหัวเรือกลับออกไปเลยหมู่เรือรบของฝรั่งเศสทั้งสองลำเรือแองคองสตองแล้วก็เรือโคเมตก็หันหัวเรือกลับออกไปสักพักหนึ่งแต่แล้วก็กลับมาเช่นเดิมอีก พร้อมกับนะครับพร้อมกับชักธงของฝรั่งเศสอะธงชาติอะขึ้นสู่ยอดเสาและก็ที่เสากราฟแล้วก็สั่งให้ทหารของฝรั่งเศสนะครับเรือแองคองสตองนี้นาวาโทโบรีซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือแองคองสตองเนี้ยสั่งให้กำลังคนที่อยู่บนเรือเนี้ยทั้งสองลำประจำสถานีรบพร้อมกับให้ยิงปืนที่อยู่บนเรือฝรั่งเศสนะฮะ
มายังป้อมพระจุลเนี้ยปืนของเขาเป็นปืนที่ทันสมัยนะครับปืนนี้เป็นปืนใหญ่ปากกระบอกกว้าง14ซมปากกระบอกกว้าง10ซมถึงลำละ5กระบอกปืนกลขนาด37มมปืน5ลำกล้องนาทียิงได้ถึง400นัด1นาที1นาที400นัดตอนนั้นเนี่ยระยะมันอยู่ห่างไกลประมาณเท่าไหร่ครับระยะห่างไกลตอนนั้นประมาณสัก5กิโลเมตรได้ฮะเข้ามาแสดงว่าเขายิงถึง5กิโลเลยครับปืนจากเรือเขาอะถึงครับแล้วปืนเรายิงถึงไหมครับของเราปืนอาร์มสตองเนี่ยฮะยิงได้ไกลสุด 8.46 กิโลเมตรก็ถึงเช่นเดียวกันถึงเช่นเดียวกันก็ยิงก็ต้องปล่อยนะครับยิงกันอุตลุดครับแล้วก็ปืนที่ป้อมพจุลเนี่ยยิงจะทั้งหมดมุมยิงเลยหมดมุมยิงเพราะว่าเรือรบฝรั่งเศสได้เล่นเข้ามาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ฮะถ้าเรายิงมันก็ขึ้นบกราษฎรก็เดือดร้อนก็ยิงต่อไปใช่ไหมหมดมุมยิงหมายถึงว่ายิงไม่ได้แล้วยิงไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยให้เรือรบของสยามเราจำนวน5ลำที่จอดรอท่าทีอยู่แล้วที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้คือเรือต่อเรือเรือเลยเรือรบฝรั่งเศส2ลำแต่เรือที่ใหญ่กว่าเราถึง2เท่านะฮะเรือที่ทำด้วยเหล็กของเราเรือมงกุฎราชกุมารทำด้วยเหล็กนอกนั้นไม้หมดเลยนะฮะปืนที่ตั้งบนเรือเราเนี่ยเป็นปืนที่ไม่ค่อยจะทันสมัยฮะเป็นปืนที่ใช้เรือไทเมอร์ใช้แก๊สเป็นตัวจุดชนวนอะไรนี่ฮะก็ยิงนาทีละ1นัดใช่ไหมฮะปืนส่วนหนึ่งก็เป็นปืนที่ใช้ไฟจุดทางท้ายกระบอกฮะยิงคล้ายๆปืนใหญ่อ่ะใช่ๆแบบนั้นนะฮะมันก็ไม่ทันสมัยก็เรือของเราเนี่ยโดนกระสุนปืนตอนของฝรั่งเศสปืนใหญ่เนี่ยพรุนไปหมดเลยทั้ง5ลำนะครับครับแล้วก็กำลังพลของเราก็มีการล้มตายทันทีในเรือในเรือใช่ไหมใช่ใช่8นายแล้วก็บาดเจ็บอีก41นายด้วยกันแต่กำลังพลของฝรั่งเศสก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะเรายิงจนกระทั่งนะครับเรือเยเบเซเนี่ยท้องเรือทะลุเล่นไปเกยตื้นอยู่ที่แหลมลำพูรายตรงนี้นะฮะเลยวัดอโศกอารามไปนิดหนึ่งตรงนี้ครับเรือนำร่องเขาอะนะใช่ใช่ท้องเรือทะลุไม่สามารถที่จะนำร่องต่อไปได้อีกเรือนำร่องที่พูดถึงเนี่ยที่ว่าถูกยิงเนี่ยถูกยิงโดยป้อมพระจุลหรือว่าถูกอ้อไม่ใช่ถูกต้องถูกยิงโดยเรือครับเรือรบด้วยกันใช่ใช่โดยเรือรบนั่นแสดงว่าตอนต้นเนี่ยที่ป้อมพระจุลยิงไปเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รับความเสียหายอะไรทั้งสามลำทั้งเรือนำร่องไม่มีเลยไม่มีไม่เพราะว่าป้อมปืนของเราเนี่ยคือกำลังพลส่วนหนึ่งนะครับเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวเดนมาร์กชาวเดนมาร์กที่เราได้จ้างมาส่วนใหญ่ชาวเดนมาร์กนี่ก็เก่งทางด้านการปืนการเดินเรือเนี่ยฮะเป็นทหารเดนมาร์กหลุมหนึ่งหลุมปืนนะจะใช้กำลังพล10นายเป็นกำลังพลชาวเดนมาร์กแค่ประมาณ6ถึง7นายแล้วนอกนั้นก็เป็นกำลังพลของประเทศสยามของเราภาษาเราก็ไม่ค่อยถนัดใช่มั้ยการสั่งยิงเนี่ยก็วิ่งกันวุ่นวายหมดในป้อมปืนเนี่ยแล้วค่อยเป็นขบวนแล้วก็อย่าลืมว่าเราเนี่ยเพิ่งเปิดใช้ป้อมพระจุลเมื่อวันที่10เมษายนปีพ.ศ. 2436 2เดือนเศษผ่านไปการฝึกซ้อมต่างๆซ้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เราก็มีการฝึกซ้อมกันน้อยยังไม่เข้ามือยังไม่ความแม่นยำใช่ๆๆเรายังไม่เข้าใจในระบบต่างๆเลยก็ถูกนำมาใช้แค่2เดือนเศษเนี่ยแล้วก็เจอสมรภูมิจริงเลยใช่ๆในป้อมพระจุลเนี่ยมีทหารระบาดเจ็บมั้ยในป้อมพระจุลนี้ก็ไม่มีนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ในเรือเราในเรือหมดเลยฮะในเรือแต่เราก็ยิงเรือของเขาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับเรือเยเบเซของเรือทะลุเล่นไปเกยตื้นอยู่ที่แหลมลำพูรายเรือวัดอโศกรามไปนิดหนึ่งแล้วก็ลำที่สองนะครับเรือเอ็งคองสตองก็ถูกยิงอีกกระสุนถูกหลักเดวิดเรือโบ๊ทหักทำให้พันจ่าช่างไม้เสียชีวิตทันทีของเขาหนึ่งนายนะครับรวมแล้วภายในวันนั้นการสู้รบทหารฝรั่งเศสเสียชีวิต3นายบาดเจ็บ3นายแต่เรือของเขาก็พลุนเช่นเดียวกันนะครับที่เรายิงเนี่ยฮะเราจำต้องปล่อยให้เรือรบทั้ง2ลำเนี้ยเล่นผ่านปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแล้วก็มาเจอที่ป้อมผีเสื้อสมุทรก็ได้ยิงสกัดอีกฮะป้อมผีเสื้อสมุทรก็ได้รับความเสียหายนะครับถูกเขาจับทิศทางถูกทุ่นระเบิดที่เรานำไปวางไว้ที่แม่น้ำ16ลูกเนี่ยทุ่นระเบิดเนี่ยใช้ระบบใช้ปืนยิงนะฮะยิงให้มันระเบิดระเบิดนะฮะไม่ใช่ว่ารู้ใช่ใช่ครับมันก็อย่างว่ามันใกล้พบค่ำแล้วช่วงระยะเวลาจากผ่านตรงนี้5โมงกว่าเนี่ยนะครับเริ่มเห็น5โมงเนี่ยไปจนถึงป้อมผีเสื้อสมุทรเนี่ยมันใช้เวลากี่ชั่วโมงครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงออกครึ่งชั่วโมงก็แสดงว่า5โมง6โมงกว่าเนี่ยใช่ใช่แสดงว่าปืนอาวุธของเราที่ป้อมผีเสื้อเนี่ยไม่ค่อยได้ทำอะไรเขาเสียหายเลยเนี่ยครับแต่ป้อมผีเสื้อถูกยิงได้รับความเสียหายนะครับในภายในครั้งนั้นเราจำก็ต้องปล่อยให้เรือทั้งสองลำนี้ครับไปจอดอยู่สถานทูตเพราะว่าเรืออีกหนึ่งลำอย่างที่กล่าวไว้เรือลูแตง
ได้เล่นออกไปจอดท่อสมออยู่ที่ท่าราชวดิษฐ์พร้อมกับหันปากกระบอกปืนไปทางวัดพระแก้วหรือพระราชวังถ้าเรายังไม่ยุติการสู้รบมอปาวีเขาขู่เลยเขาจะถล่มวัดพระแก้วเลยถล่มเสร็จก็ให้ถอยเรือทั้ง3ลำนี้ออกไปนะครับออกไปอยู่ที่ปากอ่าวรอเรืออีก13ลำที่จะเข้ามาสมทบที่จะเข้ามาทํามาจากฐานทัพเรือไส้ง่อนของฝรั่งเศสอ่ะวันที่13เรายิงกับเขาวันที่16เรืออีก13ลำเข้ามาสมทบทันทีเลยครับแล้วก็ปิดปากอ่าวประกาศปิดปากอ่าวค่ะครับแต่ว่าเพียงแค่เขาบอกว่าเขาหันปากกระบอกปืนไปที่วัดพระแก้วเนี่ยเราก็หยุดแล้วถูกมั้ยใช่ใช่ใช่ครับคือคุณจะมีเรือ10กว่าลำมาหรือไม่มาเพียงแค่คุณขู่แค่นั้นเราก็หยุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ